สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านวันนี้พบกับดุ๊กกับช่องโนเนมใครที่พลาดคันที่แล้วเรามีมาใหม่แล้วครับสำหรับ BMW X1 แบบมี BSI สภาพสวยๆรถมือเดียวนะครับคันนี้ปี2018ได้เป็นรหัส 18D X-Line เลขไมล์ประมาณ 36,000 ประวัติศูนย์ตลอด BSI เหลือถึงปี23ราคา 1,459,000 ครับผม 1,459 ความสมบูรณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับกับเจ้า X1 18D คันนี้ครับผมเช่นเคยครับเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะคันนี้ก็เป็นแบบดึง2จังหวะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาหาเขี่ยวล็อกฝากระโปรงหน้านะครับจับตรงแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะฮะอย่างว่าเนาะรถไม่ 36,000 ประวัติศูนย์ตลอดนะครับมันก็เลยเอี่ยมไปหมดเลยทุกอย่างนะฮะให้ดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับครับคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซล 2,000ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนั่นก็คือรถคันนี้มีเทอร์โบเป็นส่วนประกอบนะครับแล้วก็ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ150เกียร์ออโต้8สปีดนะครับผมปรับบวกลบได้นะข้อดีของเจ้านี่เลยก็คือมันประหยัดน้ำมันสุดๆแบบน้ำมัน1ถังไปเชียงใหม่ยังเหลือประหยัดจริงๆประหยัดจริงๆนะครับแรงม้าอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่มันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างดูห้องเครื่องไปแล้วเรามาดูออปชันรอบคันกันคันนี้ก็ไฟหน้าเป็น LED นะครับผมนะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกด้วยนะฮะเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องมองหลัง X1 โฉมเนี้ยนะโฉม F48 เนี่ยนะครับก่อนที่จะ LCI เขาก็จะทำตลาดกัน3รุ่นย่อยเนาะมีรุ่นเบนซินแล้วก็ 18D คันนี้ที่เป็นเครื่องดีเซลเริ่มต้นพร้อมชุดแต่ง X-Line แล้วก็จะมี M Sport ที่ว่าได้แรงม้าพร้อมชุดแต่ง M Sport รุ่น M Sport ก็190แรงม้ารุ่นนี้150ซึ่งขับกันจริงๆก็แตกต่างกันไม่เยอะมากนะครับผมแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าเนี่ยมันได้ความประหยัดอัตราเร่งไม่ต้องเป็นห่วงครับ150แรงม้า BM ไปได้ทั่วไทยนะฮะโอเคมาพร้อมกับการตกแต่งแบบ X-Line สวยๆนะครับ X-Line ก็เราก็จะเห็นเป็นเหมือนกับแถบสีอลูมิเนียมด้านนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ชายล่างก็จะเป็นสีดำนะครับป้องกันพวกเศษหินเศษอะไรนะฮะล้อเดิมโรงงานเป็นขอบ18มาพร้อมกับยางไซส์22550นะครับได้ยางปี20นี่เอาให้ดูชัดๆนะครับไม่รู้พี่พีเห็นกันเปล่านะฮะได้ยางปี20นะนะครับแล้วก็จะมีแบตช์ S-Drive 18D นะครับ S-Drive สื่อความหมายถึงขับเคลื่อน2ล้อนะครับเจ้านี่เป็นขับ2ล้อหน้านะฮะแต่ก็ยังคงการขับขี่แบบสปอร์ตตามสไตล์ BM ไฟเลี้ยวอยู่ข้างกระจกเรียบร้อยนะครับทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะครับก็ใช้คำว่าแทบจะเหมือนรถเดโมนะฮะไฟท้ายนะครับผม LED นะฮะครับท่อไอเสียออกซ้ายล่างนะคันนี้ก็เคลือบแก้วมาด้วยเนี่ยออโต้สมาร์ทนะครับผมก็เป็นศูนย์เคลือบแก้วของมิเลเนียมเขาคันนี้ก็มาพร้อมฟังก์ชันเตะเปิดเตะปิดนะครับพบกุญแจไว้กับตัวแล้วก็แกว่งเท้าที่ใต้กันชนเนาะนะฮะเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับถือของมาก็วางใส่ท้ายรถได้เลยนะครับพาร์ติชันก็มีเอ็กซ์ตร้านะครับช่องเก็บของด้านล่างแล้วก็พาร์ติชันปิดให้ด้วยแล้วก็ม่านปิดสัมภาระให้เบาะหลังพับได้3ตอนนะครับฝาท้ายก็สามารถเตะปิดก็ได้หรือว่าปิดที่รีโมทหรือว่าจะปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มที่ข้างประตูตรงคนขับอีกที่หนึ่งนะครับโอเค
เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับผมครับคันนี้ก็เป็น Comfort Access นะครับก็สมาร์ทคีย์ของ BM นั่นเองเราก็จะเห็นหยักๆนะตรงนี้นะครับเป็นปุ่มล็อกรถเนี่ยแตะไปแล้วก็จะล็อกรถนะครับเปิดก็ลงมือเข้าไปนะฮะครับผมด้านในก็จะเป็นการตกแต่งหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ลายไม้เนาะหรูหราในระดับหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดฝากระโปรงท้ายนะครับให้ดูสภาพโดยรวมปุ่มไฟแบบปิดๆตามสไตล์ BM นะครับแล้วก็ตัดหมอกหน้าปลอกแลมป์ด้านหลังนะฮะนี่เบาะหนังสีน้ำตาลรอยยับแทบไม่มีเลยนะครับสิ่งที่ลุกจติของ BM ก็คือแน่นอนมันให้เมมเบาะได้แค่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งมันไม่ให้เมมนะซึ่งเบนซ์เขามีตรงนี้มาให้นะครับเดี๋ยวไปนั่งในรถกันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เข้ามานั่งในรถกันแล้วนะครับกุญแจก็เป็นทรงเรือใบลักษณะนี้นะฮะนี่ครับปลดล็อกล็อกรถแล้วก็เปิดปิดฝาท้ายนะครับเอากุญแจไว้กับตัวแล้วก็มากดปุ่มสตาร์ทกันได้เลยนะครับตรงนี้ปุ่มด้านข้างอันนี้ก็คือปิดระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับเผื่อใครรำคาญซึ่งดุ๊กก็เป็นหนึ่งในนั้นขึ้นรถมาปุ๊บปิดไว้ก่อนเลยไม่รู้แหละไม่ชอบให้มันติดติดดับดับเพราะเครื่องดีเซลมันประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพวงมาลัยก็จะมีสปีดลิมิตมาให้คันนี้ไม่มีครูซคอนโทรลนะครับมีเป็นสปีดลิมิตมาให้นะฮะแล้วก็ปุ่มควบคุมเกี่ยวกับแทร็กเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสาย voice command ด้านขวาเป็นการปัดน้ำฝนนะครับด้านซ้ายเป็นการไฟเลี้ยวนะฮะเลขไมล์ 36,000 นะครับมันประหยัดน้ำมันสุดๆจริงๆนะคันนี้ดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับน้ำมันเต็มถังก็คือลดมานิดนึงวิ่งได้887 กิโลไปเชียงใหม่ยังไงก็เหลือนะครับเท้าหนักๆหน่อยมันก็ลดลงมานิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับต่อให้ขับโหมดสปอร์ตตลอดเส้นทางเลยเจ้านี่มันประหยัดน้ำมันจริงๆนะครับคันนี้ก็มาพร้อม Head-up Display ก็จะเป็นบอกตัวเลขเห็นมั้ยครับเป็นเลข0กระพริบกระพริบอยู่นะครับนะก็คือบ่งบอกข้อมูลที่หน้าจอนะครับเลขไมล์แล้วก็นิวี่นะฮะมาดูจอกลางนะครับจอกลางก็เป็นจอใหญ่แบบนี้มีแผนที่นำทางให้เรียบร้อยนะครับแอร์เป็นดิจิตอล2โซนนะครับแล้วก็นี่ที่จะต้องบอกคือปุ่มซิงค์ตรงเนี้ยคือพอเป็น2โซนใช่ไหมมันก็จะแยกกลับซ้ายขวาแบบนี้นะฮะตัวเลขอุณหภูมิมันไม่ตามกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากดซิงค์เขาก็จะใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเป็นปุ่มหลักในการปรับนะครับก็ตัวเลขมันก็จะขึ้นไปลดลงหรือเพิ่มขึ้นพร้อมกันนะฮะไว้ใช้ตอนขับคนเดียวแล้วอยากปรับอุณหภูมิทั้งคันนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับที่ใส่แก้วน้ำนะฮะสภาพสมบูรณ์ไร้รอยนะครับเกียร์นะครับ8สปีดแต่ไม่ได้เป็นแบบจอยสติ๊กไฟฟ้านะครับก็ดึงขึ้นลงแล้วก็เป็นแมนนวลตรงนี้นะฮะดันไปทางซ้ายโหมดการขับขี่นะครับมีให้3โหมดก็คือ Eco Pro ให้ดูที่หน้าจอ Eco Pro นะครับ Comfort แล้วก็ Sport นะครับผมตามชื่อเลยครับนะ Eco ประหยัดน้ำมัน Comfort ก็สบายๆเป็นโหมดสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ Sport ก็จะปรับทุกอย่างให้เปิดเต็มกำลังนะครับiDrive แบบ Touch นะฮะก็เป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้เขียนตัวหนังสือได้ตอนเซิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์หรือว่าในเมนูแล้วก็ซูมอินซูมเอาท์อย่างนี้นะฮะโอเคเบรกมือไฟฟ้านะครับผมไหนดูช่องเก็บของด้านหน้าซินี่ฮะก็สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับแล้วก็นี่เลยลืมบอกมีกล้องบันทึกภาพ BMW ด้วยนะครับติดมาให้ซื้อเองก็20,000 กว่าบาทนะครับแพงๆนะฮะอันนี้ก็เจ้าของเดิมให้มาด้วยเลยนะครับช่องเก็บของตรงพนักวางแขนนะครับ
มันเปิดได้2สเต็ปนะฮะคือมันเป็นรถที่เน้นว่าขับแบบขับสนุกด้วยแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับบวกกับพื้นที่ใช้สอยภายในรถที่มันเพิ่มขึ้นจากโฉมที่แล้วคือโฉมที่แล้วเขาก็จะเป็นหน้ายาวๆเนาะนะโฉมนี้เขาก็ทำให้รถมันใหญ่เลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้งานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันครับผมตอนนี้ก็ดูก็มานั่งข้างหลังคนที่นั่งด้านหลังคนขับเนาะนะครับรถไซส์นี้ก็แน่นอนครับนั่งสบายอยู่แล้วแหละเพราะมันค่อนข้างกว้างนะครับ173เนาะพื้นที่เขาก็เหลือประมาณ20เซนได้นะครับยางยืดใส่เอกสารสภาพสมบูรณ์ดีครับมีช่องแอร์ด้านหลังให้นะครับผมพร้อมปลั๊กชาร์จ power bank ว่าจะไม่เรียกปลั๊กจุดบุหรี่แล้วล่ะเรียกชาร์จ power bank ดีกว่านะครับด้านข้างในส่วนของประตูก็จะมีช่องใส่ของให้นะครับมีจุดยึดบอร์ดเด็กให้นะฮะ ISO fix ให้ทั้ง2ข้างของด้านหลังนะครับบอร์ดหลังพับได้3ตอนหลากรูปแบบนะครับแล้วก็มีที่วางแขนนะครับพร้อมช่องใส่แก้วน้ำนั่งสบายนะครับนั่งสบายแต่ถ้าเทียบกับเก๋งใหญ่อย่างซีรีส์5หรือ E-Class พวกนั้นนั่งสบายกว่าอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์เก๋งเนาะอันนี้เป็นสไตล์แบบแอดเวนเจอร์เที่ยวผจญภัยสนุกๆ นะครับคันนี้เครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆไปได้ทั่วไทยฟรีเซอร์วิสพอ BSI ยังเหลือวารันตีก็ยังเหลือโอ้โหได้ยางใหม่ด้วยปี20นะครับเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครครับครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับดีเทลนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของเจ้า X1 คันนี้เป็นยังไงบ้างฮะคันนี้สภาพสวยๆนะได้ยางใหม่ด้วยมาทวนกันสักนิดหนึ่งรถปี18มือเดียวเลขไมล์ 36,000 BSI เหลือถึงปี23นะครับราคา 1,459,000 นะครับมาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครครับบ้านไหนที่อยากได้รถยุโรปดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วไม่อยากเสียค่าเซอร์วิสคันนี้ตอบโจทย์นะฮะแล้วก็บ้านไหนที่อยากได้รถที่เป็นทรง SUV แต่ไม่ใหญ่มากนั่งได้เยอะขนของได้แล้วก็ลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับครอบครัวขนาดเล็กขนาดกลางกำลังดีนะครับใช้งานในกรุงเทพเดินทางต่างจังหวัดนะครับมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายครบนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยหลายๆคนนะครับอยากได้ BSI นี่แหละเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเสียตังเช็คระยะต่างๆเปลี่ยนเบรกอะไรก็ตามที่รถมันฟ้องนะครับก็ไม่เกิน 100,000 กิโลหรือปี2023ทางศูนย์ดูแลให้หมดแล้วก็ยังมีวารันตีติดไปด้วยนะครับค่อนข้างครบจริงๆนะครับสำหรับเรื่องขับไปแล้วสบายใจไม่ต้องจ่ายตังค์ยกเว้นต่อภาษีเปลี่ยนยางแล้วก็เติมน้ำมันในส่วนของการจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ก็จัดได้สูงสุดประมาณ1.3 ล้านพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่คันที่แล้วก็โทรมาแล้วก็โอนจองมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะกลัวหลุดคันนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานเหมือนกันคันเดิมไม่ได้ใช้เรารับเทิร์นนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง No Name เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงาน No Name นะครับครับวันนี้ทุกขอตัวก่อนละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ